เสียงไก่ขานขันเจ้ยแจ้วรับต่อกันมาเป็นทอดทอดจากบ้านโน้นมาบ้านนี้เป็นสัญญาณว่าอีกไม่นานวันใหม่จะมาถึงแล้วแต่ตอนนี้อากาศทั่วไปยังคงมืดกลิ่นไอฝนที่ตกเกือบตลอดคืนยังอบอวลอยู่ครั้นพอไก่เงียบเสียงลงเด็กชายก็ได้ยินเสียงกบเขียดและอึ่งอ่างนับร้อยร้องเพลงกันระงมมาแทนที่ทุกทิศทุกทางเขารู้สึกสงสัยเหลือเกินเจ้าสัตว์พวกนี้มันมาจากไหนจู่ๆก็พากันส่งเสียงลั่นเมื่อวานนี้ไม่เห็นมีสักตัวแม่กำลังหุงข้าวอยู่ในครัวตะเกียงน้ำมันริบหรี่ส่องแสงวอมแวมอยู่ข้างฝาไฟในเตาปะทุดังเพี้ยเพี้ยหม้อข้าวก็เดือดพล่านตื่นแล้วเหรอลูกเพิ่งตีห้าเองนะแม่หันมาถามฮะแม่ผมหนวกหูเสียงกบกับอึ่งอ่างจังมันมาจากไหนกันฮะเด็กชายถามแม่แล้วเงียบไปเสียงกบตัวใหญ่ร้องอบอบก้องจากท้องทุ่งนาอีกตัวหนึ่งเสียงเล็กกว่าร้องรับโต้กันไปโต้กันมาอยู่เช่นนั้นบางตัวก็ร้องหน้าขำมันดังแควก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 แปลกกว่าเพื่อนขวัญอยากเห็นตัวมันเสียจริงๆพอฝนตกใหญ่น้ำขังทุ่งนาพวกกบเขียดที่มันจำศีลอยู่ในรูตลอดหน้าแล้งก็จะพากันออกมาด้วยความดีใจแม่บอกจำศีลเหรอฮะมันเป็นยังไงฮะแม่ก็อยู่ในรูของมันตลอดเวลาสิลูกไม่ยอมออกไปไหนเลยตลอดฤดูแล้งอาหารของพวกมันตอนนั้นหายากและมันก็เป็นสัตว์ชอบอยู่ในที่เย็นๆชุ่มชื้นหรือว่าในน้ำมันจึงต้องอยู่แต่ในรูของมันคนเลยเรียกว่าจำศีลเช้าแล้วแสงตะวันส่องเป็นลำมาจากทางทิศตะวันออกหยาดน้ำฝนที่ค้างอยู่ตามใบไม้และยอดหญ้าสะท้อนกับแสงตะวันดูเป็นประกายแวววาวพอลมพัดมาก็ร่วงกราวกราวเหมือนฝนตกและในท้องทุ่งกว้างยามนี้ไม่ว่าจะแลไปทางไหนก็ล้วนขาวปราบไปด้วยน้ำที่ขังเจิ่งอยู่เต็มผืนนาเด็กชายเดินตามหลังพ่อออกไปกลางทุ่งพ่อแบกจอบไปด้วยไปปิดน้ำตรงโน้นตรงนี้ไม่ให้มันไหลไปที่อื่นเพราะกลัวว่าหากน้ำแห้งจะไม่ได้ทำนาเท้าเปล่าเล็กๆทั้งสองข้างของเด็กชายลุยไปในกระแสน้ำเย็นแมลงปอบินวนเวียนจับยอดหญ้าเคียตนาตัวโตกระโดดลงน้ำดังจ้ำแจ้มมีเสียงกู่ร้องดังก้องมาจากท้องทุ่งชาวนาทุกคนเบิกบานไม่ต่างไปจากเหล่าสัตว์น้ำทั้งหลายพอฝนตกน้ำหลากมาจะได้ปลูกข้าวให้เต็มทุ่งการทำนาแม้จะเหน็ดเหนื่อยลำบากลำบนสักเพียงไหนแต่ก็แฝงไว้ด้วยความหวังอันเป็นสุขสุขที่จะได้เห็นยอดข้าวเขียวๆพลิ้วลมราวกระแสคลื่นในท้องทะเลกว้างแล้วก็รอวันรอคืนให้ข้าวในนาออกรวงจะได้เก็บเกี่ยวไว้กินไว้ขายต่อไปพ่อจะลงมือไถนาวันไหนฮะพรุ่งนี้พ่อก็จะไถแล้วละน้ำแยะแล้วนี่ตอนเย็นก็คงจะตกอีกดูสิเมฆใหญ่สีเทาลอยมาโน่นแล้วพ่อบอกแล้วมองไปบนท้องฟ้าพลันก็ได้เห็นภาพอันน่าประทับใจนั่นลุงกินน้ำนี่ลูกสวยจังแถบสีอันงดงามตระการตาปรากฏอยู่ทางขอบฟ้าทิศตะวันตกมันโค้งจากฝั่งฟ้าด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งราวกับสะพานที่เชื่อมขอบฟ้าให้ถึงกันฉะนั้นสีของมันก็สวยสดและเด่นชัดเหลือเกินม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและแดงกลมกลืนกันงดงามสุดพรรณนาลุงกินน้ำเสียงเด็กชายชาวนาที่วิ่งเล่นกันอยู่แถวนั้นร้องก้องชาวนาที่ออกมาปั้นหัวคะนาและปิดน้ำพากันแหงนดูด้วยความพิศวงต่างชื่นชมต่อภาพที่ได้เห็นฝนคงจะตกใหญ่เป็นแน่พ่อบอกแล้วก็ก้มหน้าลงขุดดินปิดช่องน้ำต่อไปวันนี้ควายเกือบทุกตัวในหมู่บ้านถูกล่ามไว้ที่กองฟางเด็กๆจึงว่างงานออกมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานรุ้งกินน้ำนั้นยังคงปรากฏอยู่แต่จางลงไปกว่าตอนแรกมากมันกำลังจะไปแล้วจะไปแล้วก้านร้องตะโกน
มันคงจะกินน้ำทั้งทุ่งนาด้านโน้นจนแห้งไปแล้วล่ะใครบอกมันไม่ได้กินน้ำจริงๆสักหน่อยแกรู้ได้ไงพ่อฉันบอกนะสิดูดูดูมันกำลังจะไปแล้วตรงหางของมันหายไปแล้วนะเด็กๆจ้องมองด้วยดวงตาที่เบิกโตแวววาวทุกคนรู้สึกแสนเสียดายต่อภาพอันงดงามที่กำลังจะหายไปแล้วจริงๆเพราะมันค่อยๆจางลงจางลงทั้งส่วนหัวและหางเหลือเพียงส่วนโค้งที่ยังค้างอยู่บนกลางท้องฟ้าเท่านั้นรุ้งกินน้ำสวยงามจับตาอยู่บนฟากฟ้ามีสีเจ็ดสีรุ้งเอ๋ยรุ้งรุ้งทองแสนดีรุ้งช่วยบอกทีบ้านเจ้าอยู่ไหนเด็กๆชาวนาพากันร้องเพลงแล้ววิ่งไล่กันไปสาดน้ำใส่กันสนุกสนานราวกับหมู่ปลาตัวเล็กๆที่ว่ายรี่ตามกันอย่างดีใจเมื่อได้น้ำใหม่มาฝนยังคงตกลงมาทุกวันชาวนาเริ่มไถนากันแล้วทุกคนแบกคันไถจูงควายออกจากบ้านแต่เช้ากลิ่นโคลนสาบควายอบอวลไปทั่วท้องทุ่งเมื่อผ่านไถไถดินเละๆพลิกขึ้นมาเป็นทางรอบแล้วรอบเล่าการไถครั้งแรกเรียกว่าไถดะเป็นการไถเพื่อให้ดินกลบหญ้าที่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากหญ้าจะถูกดินถมจนเน่าเปื่อยกลายเป็นปุ๋ยของต้นข้าวการไถดะนี้ทำให้หน้าดินแข็งๆอ่อนยุ่ยง่ายต่อการไถคราดเพื่อปักดำต้นข้าวต่อไปพ่อไล่เจ้าโทนให้ลากไถดังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ขาดปากพอถึงหัวมุมคันนาที่จะต้องเลี้ยวพ่อก็กระตุกเชือกบอกเจ้าโทนเสียงดังแต่นุ่มนวลว่าทัด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 เจ้าโทนก็เลี้ยวไปตามมุมคันนาอย่างเข้าใจไถไปได้สักครู่หญ้ายาวๆก็พลิกขึ้นมาพันไถพ่อบอกเจ้าโทนว่ายอยอเจ้าโทนก็จะหยุดไม่เดินอีกต่อไปตามคำสั่งพ่อให้โทนหยุดทำไมหญ้าติดผานไถลูกมาจับไถให้พ่อก่อนเร็วพ่อจะดึงหญ้าออกเหงื่อราวกับสายน้ำไหลโสมหน้าพื้นนาถูกไถเสร็จไปทีละอันสองอันตะวันลอยดวงสูงขึ้นทุกทีจนเกือบจะกลางฟ้าคนก็เหนื่อยควายก็เหนื่อยไปตามๆกันกลองเพลงเตือนดังตุ้มตุ้มตุ้มมาจากวัดชายทุ่งพ่อปลดทันไถปล่อยให้เจ้าโทนพักผ่อนมันเดินช้าๆไปตามทุ่งนาที่เจิงด้วยน้ำขวัญวิ่งตามมันไปเอามือเล็กๆวิดน้ำใส่หลังให้มันเพื่อให้มันคลายร้อนแม่หิ้วตะกร้าใส่ข้าวออกมาถึงพอดีพ่อแม่ลูกพากันเข้าไปนั่งบนคันนาใต้ร่มไม้ล้างมือกับน้ำในนาแม่คดข้าวใส่จานอย่างรวดเร็ววันนี้แม่ผัดบวบใส่ไข่ยังร้อนๆอยู่เลยแต่ผมอยากกินกบขวัญพูดไปตามประสาเด็กงั้นคืนนี้พ่อจะออกไปหามาให้กบเยอะแยะไปในเวลานี้ไถนาทั้งวันแล้วกลางคืนก็จะไปหากบอีกไม่เหนื่อยบ้างหรอแม่ถามพ่อแล้วตักข้าวให้อีกทัพพีใหญ่ไม่เหนื่อยหรอกเพราะฉันเองก็อยากกินกบเหมือนกันให้ผมไปด้วยคนนะพ่อนะลูกยังเล็กอยู่จะจับกบเป็นหรอเป็นฮะผมจับเป็นเด็กชายยืนยันแข็งขันไปเอะอะกบจะกระโดดหนีหมดนะลูกแม่บอกไม่เอะอะหรอกฮะผมจะตามหลังพ่อไปผมจะเดินให้เงียบที่สุดเลยกลางวันผ่านไปอีกวันหนึ่งพอมืดลงหมู่บ้านชาวนาก็จุดตะเกียงน้ำมันวอมแวมฟ้าร้องครืนๆคำรามมาแต่ไกลฝนทำท่าจะตกลงมาอีกพ่อเอาก้อนแก๊สใส่ตะเกียงปิดฝาเติมน้ำไหลจอกๆพอแก๊สถูกน้ำก็เดือดฟู่ฟู่อยู่ข้างในพ่อจ่อไม่ขีดไปตรงหัวของมันไฟก็ติดพรึบขึ้นทันทีตะเกียงนี้พ่อจะเอาไปใต้กบลมพัดมาก็ไม่ดับนอกจากแก๊สจะหมดเท่านั้นเดินระวังนะลูกแม่บอกพลางมองตามอย่างเป็นห่วงทุ่งกว้างยามนี้มีแต่ความมืดปกคลุมอยู่ทั่วไปนานๆจะมีฟ้าแลบแปลปราบสักครั้งหนึ่งเผยให้เห็นน้ำที่เจิงอยู่เต็มทุ่งพวกกบร้องกันใหญ่ไฟจากตะเกียงส่องจ้าไปเบื้องหน้าเด็กชายถือข้อง
ตามหลังพ่ออย่างระมัดระวังเสียงกบยังร้องอยู่โดยรอบแต่เสียงที่ดังที่สุดอยู่ใกล้หัวคันนาข้างหน้านี้เองพ่อส่องไฟย่องเข้าไปขวัญเห็นเจ้ากบตัวใหญ่กำลังร้องทำคอโป่งอยู่แสงไฟทำให้ตาของมันพร่ากระพริบกระพริบพ่อตะครุบปั๊บมันร้องแอบ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 ตะเกียกตะกายหนีได้ตัวหนึ่งแล้วขวัญร้องอย่างดีใจเปิดฝาข้องสิลูกพ่อใส่มันลงข้องเด็กชายปิดฝามันกระโดดไปมาในขณะที่พ่อมองหาตัวต่อไปกบมันกำลังจับคู่กันเพลินพ่อเลยจับมันได้ง่ายๆพ่อบอกหลังจากที่ได้กบหลายตัวจนขวัญรู้สึกหนักเอ๊ะพ่อฮะฟังสิได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าพ่อชะงักตะแคงหูฟังเสียงกบตัวใหญ่ร้องแอบ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 อยู่ไม่ขาดระยะมันคงจะถูกงูกัดนะลูกงูเหรอฮะพ่อไหนงูอะไรเด็กชายถามตื่นเต้นพ่อยกตะเกียงขึ้นสูงส่องไปรอบๆทางเสียงกบร้องแล้วคนทั้งสองก็มองเห็นงูสีดำตัวใหญ่คาบกบไว้ในปากมันชูคอขึ้นสูงเมื่อเห็นแสงไฟตาของมันแดงเลื่อมเป็นประกายระยับอึดใจต่อมามันก็พุ่งปราดปราดน้ำแหวกเป็นทางหายไปในความมืดกลับกันเถอะลูกไปกลับบ้านกันพ่อบอกพ่อกลัวงูเหรอฮะไม่กลัวหรอกแล้วทำไมรีบกลับเร็วนักล่าก็เราได้กบเยอะแล้วนี่ใกล้ออกไปยังท้องทุ่งที่มืดดำแสงไฟวอมแวมหลายดวงส่องอยู่ทางโน้นทางนี้ราวกับดวงดาวพวกนั้นคงจะออกมาหากบเช่นเดียวกันฝนนี้ช่างดีเหลือเกินทำให้น้ำเต็มทุ่งนามีกบมีปลาอุดมสมบูรณ์แม่ฮะผมกลับมาแล้วเปิดประตูหน่อยได้กบหรือเปล่าลูกได้สิฮะได้ตั้งหลายตัวขังไว้ก่อนนะพรุ่งนี้จะเอาทำอะไรก็ตามใจเธอพ่อบอกแม่ฟ้าร้องกระชั้นขึ้นดังครืนครืนนี่อีกไม่นานฝนคงจะตกลงมาอีกพ่อเอาไฟฉายส่องไปที่คอกเจ้าโทนเห็นมันนอนตะแคงสะบัดเขาดังกุกกักกุกกักยุงกวนมันหรือเปล่านะฉันเอายากันยุงไปฉีดให้มันแล้วละแม่บอกแล้วทุกคนก็พากันเข้ามุ้งนอนเวลาผ่านไปขวัญยังคงนอนลืมตาแป๋วมองเหม่อไปบนหลังคามืดเสียงกบร้องเมื่อครู่ที่ผ่านมายังก้องอยู่ในหูเด็กชายหลับตาลงแต่ก็ยังมองเห็นบางตัวที่พอถูกจับก็เหยียดขาตะกายไขว่คว้าตาใสๆของพวกมันเบิกว่างยังตื่นกลัวโอ้ยน่าสงสารจังเด็กชายลืมตาขึ้นเพื่อให้ภาพในสำนึกนั้นหายไปพ่อฮะตอนที่เราจับมันกบมันคงจะตกใจมากนะฮะใช่ตกใจสิบางตัวก็กระโดดหนีไปไงล่ะพ่อบอกในความมืดขวัญถอนใจเฮือกใหญ่พลิกซ้ายพลิกขวาเสียงกบที่แม่ขังไว้ในโอ่งกระโดดดังจ๋อมแจ๋มจ๋อมแจ๋มผมสงสารมันจังพรุ่งนี้มันก็คงจะต้องตายหมดแล้วเด็กชายบอกด้วยเสียงเศร้าแม่จะฆ่ามันแกงพรุ่งนี้เช้าผมไม่อยากกินแกงกบแล้วล่ะฮะพ่อตอนที่พ่อจับมันน่ะผมเห็นพวกมันร้องไห้ด้วยนะลูกเห็นมันร้องไห้จริงๆเหรอพ่อถามอีกจริงสิฮะน้ำตามันไหลมือของมันก็ขาของมันก็สั่นด้วยทุกคนในบ้านนอนกันเงียบเสียงลมฝนดังอู้ๆมาอีกแล้วพ่อลุกขึ้นนั่งในความมืดมองออกไปนอกมุ้งเอามือควานหากล่องยาเส้นเปิดฝาดังแป้งมวนยาสูบเห็นไฟแดงวาบวาบกบมันเป็นสัตว์มันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์เราจับมันมาเป็นอาหารถ้าเราไม่จับมันมาเราก็จะไม่มีกับข้าวกินบ้านเรายากจนนะลูกเงินทองไม่ค่อยมีหากเราไม่จับกบจับปลากินเราจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อเขาได้ทุกวันพวกกบพวกปลาน่ะใครๆเขาก็กินมันทั้งนั้นลูกอย่าไปคิดอะไรมากเลยพ่อพยายามอธิบายให้ลูกชายเข้าใจถึงเหตุผลตามประสาชาวนาผู้ยากจนมันเกิดมาเป็นอาหารของเราเหรอฮะพ่อใช่แล้วลูกพรุ่งนี้แม่ก็ฆ่ามันแล้วเด็กชายรำพึงอีกเขายังไม่หายเศร้า
ยังไม่ทันเจ็บหรอกลูกแม่เขาจะตีมันตรงหัวตีทีเดียวมันก็หลับแล้วก็ตายไปไม่ทันจะรู้สึกด้วยซ้ำว่าถูกตีจริงเหรอฮะมันไม่ทันเจ็บจริงๆเหรอจริงสิลูกมันไม่ทันเจ็บสักนิดพ่อบอกจริงสิลูกมันไม่ทันเจ็บสักนิดแม่บอกมาบ้างด้วยเสียงสั่นๆเด็กชายได้ฟังแล้วก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกเขาหลับตาลงอย่างง่วงเหงาและงุนงงไม่ช้าก็หลับปุ๋ยไปอย่างง่ายดาย